กราบสวัสดีครับเพื่อนผมเข้มทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมแปลงร่างเป็นมนุษย์เขียวแล้วก็มาอยู่ในที่ที่มันอากาศสดชื่นสีเขียวขจีนั่นก็คือภาคเหนือจังหวัดพะเยานะจ๊ะอุ้ยวันนี้จะมาตามหาสาวสาเอามาจีบเป็นแฟนตัวพี่ก็โสดถ้าอีน้องโสดก็มาจับมือถือแขนแล้วก็ผิดปีกันเลยเนาะ แต่ว่าตอนนี้ต้องขออนุญาตเดินไปชมความสวยงามสดชื่นอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่จังหวัดพะเยากันก่อนนะมาแอวเหนือตอยกันเจอของกินแล้วอุ้ยลูกชิ้นลูกชิ้นอุ้ยลูกชิ้นลูกชิ้นน่ากินหืมว้าวว้าวลำแต่แต่ไปเฮ้ยเปล่า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 กินครับแล้วเจอกันนะบอลจะเอียเอ้ยไปอะไรไอ้เปล่าไม่ได้แย่งเลยเปล่าต้องทำเลยมาที่นี่ต้องทำตัวดีๆหูก็เพื่อจะได้ลูกชิ้นมากินเนี่ยกลัวเพื่อจะเสียน้ำฮักหน้าแห้งมาจะได้จะหูก็จะให้เป็นคนที่นี่เลยจะให้ไปใจแรงงานจนมันเข็ดแล้วอีกอย่างเนี่ยหูก็บ้านเฮาเนี่ยมันมีความเป็นมาของมันพับบรุษจะได้ตัวมาแย่งขนมเบิ้ลกินแย่งลูกชิ้นเบิ้ลคือเป็นต้มมาชดใจฮะเอาไม่เอาไม่เอาทำไม่เป็นหรอกเหนื่อยใครจะทำเราไม่เอาหรอกทีนี้เราไปสำรวจก่อนดูเดี๋ยวต้นไหนที่มันแก่แล้วก็ฟันลงต้มเลยนะเหนื่อยแล้วกระบุงก็หนักทำไมไม่ใช้คนอื่นบ้างอ๋อเมื่อไรจะถึงต้นนี้แหละโอ้โอ้ดูท่าจะดีละมันต้องให้ตุกมาเลยใช่ก็เพราะทำไมพ่อไม่ใส่น้ำให้มันเต็มเลยอ่ะก็มันล้นหม้อไงอ๋อล้นหม้อถ้าเป็นเราใส่น้ำให้มันเต็มเนี่ยเวลามันเดือดมันจะก้มไปหาเตาไฟดับอันนี้กินได้ยังพ่ออันนี้กินได้แต่ว่ามันคันเราก็ล้างมันดีๆก่อนสักสองรอบก่อนสองรอบสองรอบอันนี้เราพ่อได้ความรู้มาจากไหนถึงเปลี่ยนจากไม่ปลูกแล้วก็พ่อไม่ปลูกแล้วขิงมาปลูกเต๋าแทนบ้านเราได้มีเกษตรที่สูงเขาขึ้นมาแบบแนะนำการเกษตรให้จากที่เราปลูกเดิมเนี่ย มันเสื่อมใช่ไหมเราก็เอาได้ต้นเต๋านี้ไปปลูกกับที่ทุ่งนาที่ไร่อะไรที่มันว่างๆอยู่ว่าก็ไปปลูกไปก่อนแล้วเขาสอนทั้งถังเดียวเลยเหรอพ่อไม่ใช่หลายอย่างครับอ้าวเหรอนี่คืออัดที่แจงอย่างเดียวก็มีหลายอย่างเลยพวกผักพืชอะไรที่มันเป็นแบบไรไออากาศเย็นอ่ะหลายอย่างเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะรู้ว่ามากกว่าเต๋ามากกว่าพืชอย่างอื่นน่ะต้องไปถามครับโอ้ยไม่ยากเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวเกษตรที่สูงที่เดียวที่นี่ครับเพราะฉะนั้นเราไปหาเกษตรที่สูงได้เลยเนาะเราก็เอาเต๋าไปกินด้วยสวัสดีครับผมหัวหน้าเกษตรที่สูงของผมครับปาพี่ปาบเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณเขียวกว่าจะได้ลูกมาเนี่ยมันเหนื่อยแต่สถานีเราเหนื่อยกว่าครับอ้าวเพราะกว่าเราจะเก็บเมล็ดมาเพาะเป็นต้นแล้วกว่าจะปลูกกว่าจะได้ผลอย่างเนี้ยอันนี้มันกี่ปีครับพี่เนี่ยไม่ต่ำกว่า7ปี7ปีแล้วมันออกลูกแบบเนี้ยมันได้ผลผลิตเยอะไหมโดยมูลค่าโดยรวมแล้วเนี่ยต้นนึงไม่ต่ำกว่า 1,500 บาทแล้วทำไมพี่ปราบถึงสนใจเลยที่จะมาทำเรื่องเต๋าที่เนี่ยสืบเนื่องจากว่าพระพันปีหลวงนะครับท่านได้เคยเสด็จผ่านตรงบริเวณนี้และเห็นว่าป่าดอยผาช้างแห่งนี้เนี่ยโดนบุกรุกทำลายเยอะซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำป่าต้นน้ำของแม่น้ำยมโอ้โหเพราะนั้นถ้าผืนป่าตัวนี้ถูกทำลายไปมากก็น้ำยมก็จะแห้งส่งผลต่อกระทบต่อกรุงเทพมหานครเลยพระองค์ท่านจึงมีพระบัญชีให้ดูแลรักษาทรัพยากรที่นี่พี่ปราบแล้วเมื่อก่อนชาวบ้านที่นี่เขาปลูกอะไรกันนะฮะเดิมเลยเนี่ยนะเขาปลูกอยู่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าไร่เพื่อยังชีพแล้วก็ปลูกขิงทีนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็บอกว่า
ให้สร้างสถานีเนี่ยให้เหมือนเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสอนเกษตรกรรมแผนใหม่และทีนี้ทำอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายมีหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาช่วยเหลือบ้างไหมพี่ในโครงการแพร่ผลิตของเราเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมดอยู่18หน่วยงานที่เราได้เห็นกันบ่อยที่สุดและพบปะกันบ่อยสุดคือกอรมนจังหวัดพะเยาท่านก็คอยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็นั่งคุยกันทุกเดือนต้องขอขอบคุณท่านกอรมนนะครับที่ว่าได้เป็นห่วงเป็นใยของสถานีไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องปัญหาเรื่องการเกษตรท่านก็จะเรียกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรมาเช่นพัฒนาที่ดินชนประทานการประสานงานระหว่างสถานีกับกอรมนจังหวัดพะเยาเนี่ยทำงานคู่กันดีๆชาวบ้านมีกินมีใช้อยากเจอตัวจริงท่านอยู่ไหนพี่ท่านก็มาเนี่ยอยู่ด้านหลังนี่นะครับรองผอ.รมน.จังหวัดพะเยาหรือที่นี่เขาเรียกกันว่ารองอีทเหรออ่ะเราไปกันเลยงั้นพี่พาไปนะครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยครับรองอีทอยู่ไหนเอ่ยสูงจังพี่ปราบเหนื่อยแล้วเมื่อไหร่จะถึงเดี๋ยวจะพบกับท่านแล้วเหรอทำไมท่านมาอยู่สูงจังพี่อ้าวนี่ไงเจอแล้วครับผมเหรอนี่แหละครับท่านรองผอ.รมน.จังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับแล้วก็ทำงานช่วยเหลือสถานีกับชาวบ้านมาตลอดเลยใช่ไหมก็เราก็คุยกันตลอดนะฮะทั้งวันนั้นสถานีทั้งชาวบ้านนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยงั้นขอตัวคุยกับท่านต่อได้ตั้งไหนถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายนะครับเราจะเห็นว่าบางจุดนะสวยเขียวก็จีเลยแต่ว่าบางจุดยังเป็นต้นไม้ยังเป็นหัวโล้นอยู่เลยในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยการจะอยู่ร่วมกันได้นะฮะมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายส่วนเริ่มต้นก็ที่ป่าก่อนที่เห็นนะฮะว่าบางส่วนที่เป็นป่าแหว่งอยู่ตรงนี้นะเราก็คุยกันแล้วว่าถ้ามีป่าก็ต้องมีน้ำถ้ามีน้ำก็จะมีการปลูกพุ่งปลูกพืชอะไรเมื่อมีพืชมีผลผลิตทางการเกษตรรายได้ก็จะเกิดหลังจากรายได้จะเกิดชาวบ้านก็จะมีความสุขรองอีททางกอรมน.จังหวัดพะเยาเริ่มต้นเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านนานหรือยังครับแล้วมาทำอะไรบ้างเอ่ยซึ่งการเข้ามาในส่วนของบทบาทหน้าที่ของกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยานั้นเราก็เข้ามาเริ่มต้นเดิมทีนั้นก็หมู่บ้านนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วครับว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็เป็นพี่น้องซึ่งเมื่อก่อนอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับพวกเรานะครับตอนหลังเราได้ร่วมมือจับไม้จับมือกันเข้ามาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ตรงนี้เราเข้ามาดูแลพี่น้องชาวบ้านตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช 2525-26 เรียบร้อยมันนานแล้วครับซึ่งความเป็นอยู่ของพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ค่อยมีการพัฒนามาเป็นตามลำดับนะครับหลังจากนั้นพี่น้องก็จะอยู่กันเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของอาชีพนะครับมีการปลูกพืชก็ปลูกพืชที่มั่นคงนะครับเพราะว่าส่วนราชการต่างๆก็มาช่วยส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นในพืชของที่ทางคุณเข้มได้ไปเห็นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการปลูกพืชซึ่งมีการให้องค์ความรู้ด้วยนะเพื่อจะรักษาธรรมชาติเอาไว้นะครับจริงๆบทบาทเราก็คือประสานงานบูรณาการและขับเคลื่อนนะครับเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะทางสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงชาวบ้านก็ทราบว่าครอบครัว2คนเนี่ยถ้าทำอยู่อาทิตย์นึงเนี่ยก็อย่างน้อยว่ามันมีอยู่ 3-4 หมื่นนะโอ้ยสัปดาห์เดียวได้ต้องขนาดนี้โอ้โหนอกจากในส่วนของเตาแล้วครับก็ยังมีไม้อื่นๆอีกตามมาซึ่งทราบว่าตอนนี้ทางหัวหน้าสถานีท่านก็ได้หาไม้ตัวอื่นมาจะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนก็ดีจะเป็นลำไยก็ดีอะไรพวกนี้เข้ามาปลูกนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับในพื้นที่ครับผมนอกจากจะเป็นในเรื่องพวกนี้เรายังมีงานตัวอื่นอีกหลายๆส่วนนะครับซึ่งภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยานั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยแล้งเราก็ต้องเข้าไปดูแลช่วยพี่น้องในส่วนของมลพิษเรื่องไฟป่าหมอกควันกรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับรองอีทแต่ว่าจะไม่จับผมไปทำอะไรไปใช้แรงงานอีกแล้วใช่ไหมครับรองอีทอ๋อไม่ละครับกลับบ้านได้เลยครับผมอันนี้คือให้กลับบ้านให้กลับบ้านไม่ได้จับไปทำโทษไม่ได้จับไปทำโทษขอบพระคุณรองอีทอย่างสูงเลยปรบมือให้อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทำให้ชาวบ้านสามารถทำมาหากินได้บนพื้นที่สูงจริงๆครับครั้งหน้าติดตามการเดินทางของเข้มน้อยไปที่จังหวัดน่านปู่ม่านย่าม่านเขากระซิบอะไรกันอุ้ยไปหาคำตอบกันด้วยนะเจ้า